ียกได้ว่าเป็นหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณโสรวีทองอิน MD บริษัทฮากาชิประเทศไทยจำกัดที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลดาราวาไรตี้อวอร์ดครั้งที่2ในสาขานักธุรกิจดีเด่นซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลนะคะก็ภูมิใจมากๆค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับสาขานักธุรกิจดีเด่นวันนี้ฮาน่าก็มีความประทับใจมากเกี่ยวกับทางธุรกิจของฮาน่าเนี่ยทำเป็นจอ LED display นะคะก็เป็นเกี่ยวกับจอโฆษณาแล้วฮาน่าก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็เป็นยุคของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งก็อยากจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะเข้ามาในการที่จะแอพพลายแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ๆให้กับโลกธุรกิจนะคะฮาน่านะคะก็คือทำอยู่ที่บริษัทของฮาน่านะคะก็จะเป็นบริษัทฮากาชิประเทศไทยจำกัดในแบรนด์ของฮาน่าก็คือแบรนด์ฮากาชิซึ่งฮากาชิเนี่ยเราก็ทำในด้านของตัวจอ LED ที่เกี่ยวกับด้านโฆษณาค่ะโฆษณาที่เป็นตัวที่อยู่ตามมีระบบของ Signage System หรือไม่ก็เกี่ยวกับทางระบบข้อมูลที่อาจจะโชว์เกี่ยวกับภาพและเสียงซึ่งอันนี้นะคะเราก็มองเล็งเห็นถึงว่าในแพลนปีหน้าเนี่ยเราก็อยากจะมีในฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆแล้วเราก็อยากจะรองรับกับระบบ 5G ซึ่งจะเอามาใช้ในประเทศของเราอะค่ะคือวันนี้นะคะฮาน่าก็มีความภาคภูมิใจมากๆในแบรนด์ของฮากาชินะคะเราก็ได้มีการเขาเรียกว่าออกแบบแล้วก็นำนวัตกรรมใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในการซัพพอร์ตของโลก AI ที่จะเข้ามาแล้วก็นวัตกรรมที่เกี่ยวกับSignage System แล้วก็จะเป็นระบบคลาวด์ที่จะมาเชื่อมโยงกับระบบของจอ LED ซึ่งจะทำให้ทางการโฆษณาเนี่ยมีมิติมากขึ้นแล้วตอนนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของ Full HD 4K เข้ามานะคะซึ่งอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะแอพพลายข้อมูลและเก็บข้อมูล Data เพื่อจะใช้ในการเก็บฐานข้อมูลได้มากขึ้นนะคะก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะในด้านของการโฆษณาก็มีผลกระทบอยู่ในเรื่องของการทำอีเวนต์หรืออะไรต่างๆเพราะว่าผู้คนนะคะก็ไม่สามารถที่จะมารวมกันได้เยอะๆซึ่งธุรกิจนี้ก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ลดน้อยลงแต่ว่าในทางเราก็ได้มีการแอพพลายแล้วก็ทำโมเดลใหม่ๆนะคะก็คือในการที่จะใช้นำในของนวัตกรรมเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาทำให้เราสามารถที่จะซูมผ่านซูมหรือว่าผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่จะเชื่อมโยงให้โชว์ภาพในด้านของจอ LED อะค่ะก็ในภาพรวมนะคะก็คือปีหน้าเนี่ยทางของแบรนด์เราเนี่ยก็มีการเล็งเห็นว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมที่สอดคล้องเอามาใช้กับระบบ AI ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ฐานข้อมูลแล้วเราก็อยากจะนำนวัตกรรมใหม่ๆนะคะได้เอามาให้คนไทยของเราได้ใช้กันแล้วก็เอานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการโฆษณาให้มีรูปแบบที่ลูกเล่นหลากหลายมากขึ้นซึ่งเรามองเห็นว่าการที่เราได้นำนวัตกรรมใหม่ๆตัวนี้มาให้ผู้คนได้ใช้กันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยมากขึ้นนะคะก็ปีหน้านะคะก็ตอนนี้ก็จะมีโมเดลใหม่ที่จะเป็นในรูปแบบของC2 ที่จะนำนวัตกรรมหรือว่าในรูปแบบของการโค้งงอที่สามารถที่จะนำไปติดตั้งหรือว่าออกแบบกับห้างร้านห้างสรรพสินค้าหรือว่าแอเรียอันอื่นแล้วก็ยังมีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับในห้องประชุมที่เราสามารถที่จะทัชสกรีนในรูปแบบของ LED รวมถึงระบบคลาวด์หรือว่ามีการสื่อการเรียนการสอนให้กับระบบมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนที่นำมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะก็ในแบรนด์ของฮาน่านะคะชื่อว่าแบรนด์ฮากาชิประเทศไทยจำกัดนะคะฮาน่าก็อยากจะถ้าใครนะคะอยากให้ฮาน่าช่วยแนะนำหรือว่าออกแบบโซลูชันเกี่ยวกับทางด้านจอ LED หรือระบบ
ซิสเต็มทั้งหมดนะคะของระบบที่จะใช้หรือว่าในการด้านการโฆษณาก็สามารถคอนแทคฮาน่าได้ที่บริษัทฮากาชิประเทศไทยหรือ ID Line นะคะฮากาชิไทยแลนด์หรือเป็นไลน์ส่วนตัวนะคะก็คือ Dream นะคะ 2529KA1 ค่ะอันนี้ฝากนิดนึงคือเห็นว่าเป็นของคุณฮาน่าค่ะได้ร่วมงานกับคาบาเป็นยังไงบ้างคะก็ในแบรนด์ของฮาน่านะคะก็มีได้นำเสนอตัวจอในเรื่องของการสร้างโปรเจกต์ก็จะมีในช่วยในเรื่องของการถือประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับในห้องประชุมให้ก็คือตอนนี้นะคะก็มีเรื่องของโควิดเข้ามาทางเราก็ได้เข้าไปร่วมแล้วก็นำเสนอค่ะในตัวของจอ LED ที่เราไม่ต้องมีตติ้งกันแล้วก็เห็นหน้ากันโดยใช้ระบบไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะซูมไม่ว่าเราจะอยู่พื้นที่ไหนนะคะเราก็จะสามารถที่จะคอนเฟอเรนซ์แล้วคุยกันโดยที่เราไม่ต้องมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วในรูปของสมาร์ทซิตี้ที่จะเป็นตัวระบบที่รองรับของ 5G เนี่ยฮาน่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ฮาน่านำมาเนี่ยจะช่วยแล้วก็เป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ต AI หรือว่าข้อมูลที่มีฐานข้อมูลได้ดีขึ้นสามารถที่จะเรียกเก็บข้อมูลหรือว่าต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะ